ปี2166จะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นจะเป็นปีแห่งการพลิกฟื้นอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยโดยตั้งเป้าหมายการสร้างรายได้จากต่างประเทศให้ได้ 1.5 ล้านล้านบาทและสร้างรายได้หมุนเวียนจากตลาดคนไทยให้ได้ไม่น้อยกว่า 880,000 ล้านบาทดังนั้นรวมแล้วจะสร้างรายได้รวมทั้งสิ้น 2.38 ล้านล้านบาทครับเราจะต้องช่วยทั้งพลิกและฟื้นให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลับมาให้ได้ในปี66ททพร้อมที่จะกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและคนต่างชาติเราจะสร้างประสบการณ์การเดินทางที่มีความหมายและมีคุณค่าให้กับนักท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการต่อยอดการพัฒนาห่วงโซ่ประทานหรือเป็นการเชฟซัพพลายในการที่จะทำให้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นนำไปสู่หมุดหมายยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความยั่งยืน